ย้อนเวลาสู่อดีต600ปีก่อนสู่สมัยสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของคนไทยในเวลานั้นเองกษัตริย์พระนามว่าพระยาลิไทยได้ทรงรวบรวมพระสงฆ์และนักปราชญ์ผู้มีความรู้ในพระพุทธศาสนารวมกันแต่งหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นชื่อว่าไตรภูมิกถาซึ่งถือเป็นวรรณคดีเล่มแรกของคนไทยหนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เรื่องโลกและจักรวาลในทางพระพุทธศาสนาแสดงให้เห็นว่าโลกมีมิติหลากหลายถึง31ชั้นชีวิตตั้งแต่พรหมเทวดาเปรตอสุรกายจนถึงสัตว์นรกชีวิตในจักรวาลก็มีการเวียนว่ายตายเกิดไปตาม31ชั้นนี้แล้วแต่ผลกรรมที่จะพาชีวิตจากความตายไปสู่ความเกิดเป็นอะไรได้ต่างๆนานาในจักรวาลนี้หนังสือไตรภูมินี้แบ่งจักรวาลเป็น3ภูมิหรือ3แดนใหญ่ภูมิ1เรียกกามภูมิพวกชีวิตต่างๆที่ทุกข์สุขอยู่กับความพอใจไม่พอใจในการเสพสุขตามสิ่งที่อยากได้เช่นอยากกินอาหารอร่อยฟังดนตรีไพเราะชมของสวยๆได้ตามที่อยากก็สุขไม่ได้ดังหวังก็ทุกข์พวกนี้เรียกว่ากามภูมิเป็นกลุ่มตั้งแต่ต่ำสุดผีนรกเปรตสัตว์คนถึงสูงสุดคือเทวดาภูมิ2เรียกรูปภูมิเป็นโลกของพระพรหมซึ่งเป็นพวกมีพลังอำนาจที่เรียกว่าฌานซึ่งได้จากการฝึกพลังจิตจึงจะสามารถไปเป็นพรหมได้พวกพรหมขึ้นไปจะพ้นไปจากความอยากทางโลกต่างๆแต่จะมีความสุขอยู่กับอารมณ์แห่งสมาธิที่ตนเองมีภูมิสุดท้ายอรูปภูมิเป็นโลกของพวกไม่มีรูปร่างมีเพียงจิตอยู่ได้ในทุกแห่งของจักรวาลแต่มีอีกโลกหนึ่งซึ่งพิเศษเพราะไม่อยู่ในระบบชีวิตในทั้ง3ภูมิเป็นชีวิตที่ถือว่าสูงสุดเพราะจิตมีความบริสุทธิ์และคงอยู่ตลอดกาลนานนั่นคือโลกุตตรภูมิหรือโลกนิพพานที่เป็นโลกที่สงบสันติและพ้นไปจากจักรวาลในไตรภูมิในเรื่องราวไตรภูมินี้เป็นต้นกำเนิดความเชื่อแบบไทยๆของเราโดยเฉพาะเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องชาติภพทำให้เราเชื่อว่าการกระทำต่างๆทั้งดีชั่วนั้นจะเป็นผลต่อเราในอนาคตได้ทั้งดีและไม่ดีทำดีย่อมได้รับผลแห่งความดีทำชั่วย่อมได้รับผลแห่งความชั่วในอนาคตเป็นอย่างนี้แน่นอนจักรวาลนี่นะเกิดมาตามธรรมชาติไม่มีใครสร้างขึ้นและเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติคือเกิดขึ้นดำรงอยู่และเสื่อมสลายวนเวียนไปมาเนิ่นนานต่อเนื่องไปไม่มีที่สิ้นสุดจักรวาลคือการประกอบเข้าของดินน้ำลมไฟธาตุทั้ง4ประกอบกันเป็นวัตถุสารพัดวัตถุต่างๆก็ประกอบกันเข้าเป็นจักรวาลมีจิตประกอบเข้ากับวัตถุเรียกว่าร่างกายจึงเป็นชีวิตจักรวาลนี่ก็เหมือนกับชีวิตคน
เกิดโตแก่และตาย1รอบชีวิตของจักรวาลเรียกว่ากับใน1กับนั้นยาวนานเกินนับมากกว่าล้านล้านล้านปีโดยใน1กับมี4ช่วงเรียก1ช่วงเวลานี้ว่าอสงไขยเมื่อ4อสงไขยวนครบตั้งแต่เกิดจนถึงการทำลายล้างก็หมดรอบจักรวาลแล้วก็เกิดใหม่กันอีกเป็นจักรวาลใหม่วนเวียนกันไปเรื่อยๆจงมาดูการเกิดและทำลายล้างแห่งจักรวาลสู่อสงไขยที่1อสงไขยที่1โลกพินาศด้วยไฟน้ำและลมจักรวาลพอหมดอายุจะถูกทำลายด้วยไฟน้ำและลมเริ่มต้นด้วยธาตุไฟกำเริบอยู่ๆก็มีพระอาทิตย์เพิ่มขึ้นทีละดวงจาก1เพิ่มเป็น2 3ความร้อนเผาน้ำเหือดแห้งลงหมดมหาสมุทรจนถึงอาทิตย์ดวงที่7ความร้อนแห่งอาทิตย์เกิดเป็นไฟบรรลัยกันลุกไหม้แผดเผาทั้งบนและใต้พิภพไฟไหม้ขึ้นด้านบนสูงไปถึงดินแดนพรหมชั้นปฐมฌานเมื่อไฟเผา7รอบแล้วน้ำก็จะเป็นตัวทำลายบ้างน้ำจะเทลงจากฟากฟ้าเหมือนน้ำตกจนไฟที่เผาจักรวาลอยู่นั้นดับไปน้ำมามากขึ้นเรื่อยๆจนท่วมไปทุกแห่งท่วมมิดถึงพรหมชั้นทุติยฌานแล้วเกิดไฟไหม้ซ้ำอีก7รอบจนไฟเผาจักรวาลไป56ครั้งน้ำท่วม8ครั้งในตอนปิดท้ายลมจะพัดล้างโลกโดยลมจะพัดวนอยู่รอบน้ำที่ท่วมจักรวาลแล้วกรูเข้าไปด้านบนจักรวาลที่น้ำท่วมไม่ถึงทำลายพรหมชั้นที่3ตติยฌานจนหมดสิ้นการทำลายล้างขนาดนี้ใช้เวลามากกว่าล้านล้านล้านปีมากจนนับไม่ได้อสงไขยที่2ปั่นจักรวาลตอนนี้จักรวาลเหมือนเครื่องปั่นขนาดมหึมาข้างในมีน้ำท่วมท้นอยู่ในจักรวาลข้างนอกลมพัดวนรอบประคองน้ำไว้ไม่ให้ไหลออกมานอกจักรวาลปั่นไปเรื่อยจนทุกสิ่งทุกอย่างแตกแยกออกจากกันกลับไปสู่ธาตุดินน้ำลมไฟอสงไขยที่3จักรวาลใหม่เวลาผ่านไปนานจนน้ำค่อยๆงวดลงทุกอย่างก็ดูเข้มข้นพอน้ำแห้งลมที่พัดอยู่รอบก็กรูเข้าไปสู่ด้านในลมเป็นตัวผสมผสานสร้างให้เกิดพื้นที่ภูมิชั้นของชีวิตต่างๆขึ้นมาอีกครั้งทำให้เกิดภพภูมิขึ้นมาอีกเหมือนเดิมอสงไขยที่4ชีวิตดำเนินไปจนถึงวาระสุดท้ายในอสงไขยนี้เมื่อเกิดโลกธาตุใหม่ก็เกิดมนุษย์เกิดสัตว์ต่างๆจนครบดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงเวลาของการทำลายล้างซ้ำอีกมองดูไปในมหาจักรวาลจักรวาลนับล้านล่องลอยซ่อนทับอยู่ในห้วงอวกาศที่ไม่มีสิ้นสุดเหมือนเม็ดทรายในหาดทรายอันกว้างใหญ่เราอยู่ที่นี่ในจักรวาลที่มีชื่อว่ามงคลจักรวาลที่กลางมงคลจักรวาลแห่งนี้มีเขาสูงใหญ่เป็นแกนกลางชื่อว่าพระสุเมนถัดออกมามีขุนเขาเป็นวงล้อมรอบอีก7ชั้นและล้อมรอบด้วยน้ำอีกทีหนึ่งใต้พิภพคือบริเวณต่ำจากใต้ดินใต้มหาสมุทรเป็นที่อยู่ของพวกอสูรนาคและสัตว์นรก
นน้ำที่ล้อมรอบขุนเขามีทวีปใหญ่4ทวีปเป็นที่อยู่ของมนุษย์และสัตว์สูงขึ้นไปเหนือเขาพระสุเมนเป็นที่อยู่ของชีวิตชั้นสูงเทวดาและพรหมในมงคลจักรวาลเราแยกชีวิตเป็น3แบบใหญ่ตามสภาพของจิตที่สูงต่ำและดีเลวต่างกันเรียกว่าไตรภูมิไตรแปลว่า3ภูมิแปลว่าพื้นเพหรือที่อยู่ภูมิที่1กามภูมิเขตที่อยู่ของเทวดาคือสวรรค์6ชั้นเขตของคนคือทวีปทั้ง4เป็นที่อาศัยทั้งของคนและสัตว์ที่กระจายอยู่ตามพื้นแผ่นดินอสูรหรือยักษ์ที่อยู่ใต้บาดาลส่วนพวกเปรตจะเร่ร่อนทั่วไปและดินแดนนรกที่อยู่ใต้ทวีปและขอบจักรวาลภูมิที่2รูปภูมิเป็นดินแดนที่ไกลออกไปสูงขึ้นไปจากโลกแห่งวัตถุไปสู่ความเบาบางและเป็นทิพย์เป็นโลกของพระพรหมภูมิที่3อรูปภูมิเป็นประเภทชีวิตที่ไม่มีรูปร่างตัวตนให้สัมผัสใดๆได้เหลือเพียงจิตที่คิดได้ปรากฏอยู่ได้ในทุกแห่งหนทั่วจักรวาลยังมีอีกส่วนเรียกว่าโลกุตตรภูมิเป็นส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการรับรู้ในจักรวาลเป็นชีวิตพิเศษหรือเราเรียกว่านิพพานแดนชีวิตที่แสนทุกข์ทรมานโลภโกรธหลงกระทำกรรมชั่วทั้งหลายชักนำจิตสัตว์ที่ตายให้เกิดในภูมินี้นี่คืออบายภูมิความโลภคือทำบาปเพราะความอยากได้อยากเป็นอยากมีก็ทำให้ไปเกิดเป็นอสุรกายเปรตเป็นทุกข์เพราะหิวกระหายอดอยากตลอดเวลาโมหะความหลงคือทำบาปเพราะความหลงความไม่รู้จักบาปบุญทำบุญโดยไม่ได้หวังบุญแต่หวังสิ่งอื่นอะไรควรไม่ควรใจหลงพาชวนให้ทำบาปกรรมเลยพาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ที่ไร้สติปัญญาจึงเป็นทุกข์เพราะถูกล่าฆ่าถูกกินความโกรธคือทำบาปเพราะความโกรธเครียดแค้นอิจฉาจึงทำให้ไปเกิดเป็นสัตว์นรกโดนไฟนรกเผาเจ็บปวดทรมานนรกภูมินรกเป็นที่เกิดของเหล่าสัตว์ที่ได้กระทำบาปทั้งกายวาจาใจมีนรกใหญ่ทั้ง8ขุมตั้งเรียงซ้อนกันอยู่ใต้แผ่นดินมนุษย์นรกใหญ่แต่ละขุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมี4มุมมีประตูทั้ง4ทิศกว้างยาวเท่ากันข้างละ 1,000 โยชน์เหมือนกล่องเหล็กร้อนจนเป็นสีแดงในแต่ละมหานรกมีนรกขุมย่อย16ขุมที่เรียกว่านรกบ่าวอยู่รายล้อมทั้ง4ทิศไว้เป็นที่ทรมานสัตว์นรกต่อจากมหานรกทั้งหลายพระยายมราชพระยายมราชผู้เป็นใหญ่ในนรกมีหน้าที่รักษาความยุติธรรมให้สัตว์โลกทั้งหลาย
เป็นผู้พิจารณาบาปบุญของสัตว์ที่ตายไปด้วยวิธีต่างๆขึ้นอยู่กับความหนักเบาของบาปที่ทำไว้ยมบาลหรือนายนิรยบาลคือผู้รักษายมโลกเป็นผู้ควบคุมดูแลสัตว์นรกลงโทษสัตว์นรกตามกรรมที่ทำไว้ยมบาลเป็นเปรตกึ่งเทวดาคือบางคนกลางวันเป็นเทวดากลางคืนเป็นเปรตบางคนข้างขึ้นเป็นเปรตข้างแรมเป็นเทวดาเพราะเคยทำบาปและบุญมาเท่ากันจึงต้องทุกข์ทรมานสลับไปมาจนกว่าจะสิ้นกรรมมหานรกทั้ง8ขุมมหานรกขุมที่1สัญญาชีวนรกสัญญาชีวนรกคือนรกที่ตายแล้วกลับฟื้นธรรมดาแล้วผู้ตกนรกจะไม่มีวันตายเมื่อคนใจบาปอยากช้าเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่นตายไปตกนรกขุมนี้ซึ่งเป็นขุมนรกชั้นแรกจะถูกลงโทษต่างๆนานาทุกทรมานจนสิ้นใจแล้วจะมีลมกรรมพัดมาให้ฟื้นขึ้นมารับความทุกข์ทรมานอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสิ้นกรรมนรกขุมนี้ยาวนาน500ปีนรกซึ่ง1วันนรกขุมนี้เท่ากับ9ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่2กาลสุตตนรกกาลสุตตนรกแปลว่านรกที่ลงโทษตามเส้นด้ายดําในนรกนี้นายยมบาลจะเอาเส้นด้ายดํามาตีเส้นบนร่างสัตว์นรกแล้วเอาอาวุธขวานเหล็กแดงมีคมมาหั่นถากฟันร่างตามเส้นที่ตีไว้เลื่อยตัดจนทรมานตายไปก็ฟื้นขึ้นมีชีวิตร่างกายใหม่เป็นอย่างนี้หมุนเวียนไปจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ 1,000 ปีนรก1วันในนรกเท่ากับ36ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่3สังคาตะนรกสังคาตะนรกแปลว่ามหานรกที่บดขยี้ร่างกายสัตว์สัตว์นรกเหล่านี้ทำกรรมหยาบช้าชอบทำร้ายทารุณเข็นฆ่าสัตว์เป็นประจำตายไปเกิดเป็นสัตว์นรกที่มีร่างกายวิปริตผิดเพี้ยนเช่นหัวเป็นหมูตัวเป็นคนหรือเป็นไก่เป็นหมาเป็นควายในนรกขุมนี้เต็มไปด้วยไฟแผดเผามีภูเขาเหล็กแดงมหึมาคอยกลิ้งลงมาบดขยี้ร่างสัตว์นรกให้แหลกละเอียดแล้วกลับฟื้นอีกจนสิ้นกรรมสัตว์นรกมีอายุ 2,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ145ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่4โรรุวะนรกโรรุวะนรกเป็นนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนครวญครางเมื่อเป็นมนุษย์ใจบาปชอบโกงที่ดินตัดสินความไม่ยุติธรรมทรมานเผาสัตว์สัตว์นรกจะต้องนอนคว่ำหน้าบนดอกบัวเหล็กที่มีกลีบใบคมกริบเนื้อหนังจะถูกบาดจมเข้าไปตรึงไว้อย่างนั้นแล้วมีเปลวไฟลุกขึ้นมาเผาร่างจึงเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางสัตว์นรกในขุมนี้อายุ 4,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ234ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่5มหาโรรุวะนรกมหาโรรุวะนรกนรกที่เต็มไปด้วยเสียงร้องอันมากมายนรกขุมนี้มีลักษณะเช่นเดียวกับมหานรกขุมที่4แต่กรรมที่ทำนั้นหนักกว่าจึงได้รับความทุกข์ทรมานที่มากและยาวนานกว่านรกขุมนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงร้องโหยหวนยิ่งกว่าขุมที่4
กรรมที่สัตว์พวกนี้ก่อไว้เช่นฆ่าตัดคอผู้อื่นด้วยความโกรธปล้นขโมยพระศาสนาสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุ 8,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ 9,216 ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่6ตาปะนรกตาปะนรกนรกที่ทำให้สัตว์เร่าร้อนมีการทรมานสัตว์นรกด้วยเสียบเหลาเหล็กปิ้งด้วยไฟที่ลุกขึ้นมาจากเหลานั้นจนกระทั่งเนื้อสุกแล้วมีหมานรกมากัดถึงกินเนื้อให้เจ็บปวดทรมานสัตว์นรกในขุมนี้มีอายุ 16,000 ปีนรก1วันนรกเท่ากับ 184,212 ล้านปีมนุษย์มหานรกขุมที่7มหาตาปะนรกมหาตาปะนรกเป็นนรกที่มีการทรมานสัตว์นรกคล้ายกับขุมที่6แต่ทรมานกว่าเกิดจากกรรมที่พวกใจบาปฆ่าประหารหมู่สัตว์สั่งประหารหมู่คนจำนวนมากตายไปย่อมเกิดในนรกนี้สัตว์นรกในขุมนี้มีอายุครึ่งอันตรกับนานแสนนานยิ่งกว่านรกขุมอื่นๆมหานรกขุมที่8มหาอเวจีนรกมหาอเวจีนรกมหานรกที่ทุกข์ทรมานหนักหนาที่สุดยิ่งกว่าขุมไหนๆนรกขุมนี้เป็นนรกที่กว้างใหญ่ที่สุดล้อมด้วยกำแพงเหล็กปิดทุกด้านราวกับกล่องเหล็กภายในมีไฟอันร้อนระอุแผดเผาพวยพุ่งทุกทิศทุกทางไม่มีว่างเว้นสัตว์ที่เกิดในนรกนี้มีมากกว่านรกอื่นถึงแออัดเบียดเสียดยัดเยียดทับถมกันวุ่นวายอยู่อย่างนั้นไม่มีวันตายตราบจนสิ้นอายุไขยาวนานหนึ่งอันตรกับยาวนานที่สุดในบรรดานรกทั้งหมดนรกบ่าวนรกบ่าว16เป็นนรกย่อย16ขุมกำหนดการลงโทษหนักเบาแตกต่างกันตามกรรมแต่ละประเภทและต้องรับโทษซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกทรมานอย่างแสนสาหัสหากแบ่งตามเหตุแห่งกรรมแล้วจะแบ่งได้ดังนี้ 1. พวกช่อโกงยักยอกกินสินบนลักทรัพย์พวกนี้เป็นพวกเจ้านายข้าราชการที่โกงกินหรือพวกพ่อค้าแม่ค้าที่เอาเปรียบหลอกลวงคนซื้อรวมถึงพวกต้มตุ๋นต้องได้รับโทษแตกต่างกันในนรกหลุมถ่านเพลิงนรกแกลบฟางนรกพุ่งหอกและนรกเบ็ดเหล็กนรกเหล่านี้โดยทั่วไปจะเต็มไปด้วยไฟร้อนแผดเผาผืนนรกปูด้วยเหล็กแดงร้อนในนรกพุ่งหอกยมบาลเอาหอกทิ่มแทงหรือเอาเหล็กร้อนแดงเกี่ยวลิ้นนอนหงายบนแผ่นเหล็กแล้วแล่นหนังนรกหลุมถ่านเพลิงยมบาลใช้ดาบค้อนที่รุกเป็นไฟไล่ตีผลักลงหลุมถ่านแดงไหม้ร่างกายแล้วตักถ่านไฟแดงเทใส่หัวในนรกแกลบฟางมีแม่น้ำใหญ่ดูใสงดงามเมื่อสัตว์นรกหิวน้ำก็กระโจนลงไปน้ำกลายเป็นไฟเผาไหม้ร้อนระอุนรกเบ็ดเหล็กยมบาลใช้เบ็ดเหล็กร้อนเกี่ยวดึงลิ้นแล้วลากนอนหงายไปตามแผ่นเหล็กแดงที่ร้อนเป็นไฟ 2. พวกทำร้ายด่าว่าพระสงฆ์ผู้ถือศีลและพ่อแม่รวมถึงผู้มีพระคุณพวกนี้จะตกนรกที่ได้รับโทษต่างๆกันเช่นนรกสุนัขจะโดนสุนัข4จำพวกตัวขนาดเท่าช้างสารและฝูงแร้งกาตัวเท่าเกวียนคอยไล่กัดจิกแหวกอกสัตว์นรกที่อยู่บนแผ่นเหล็กแดงในสโชตินรก
ยมบาลจะถือค้อนเหล็กแดงไล่ทุบจนร่างแหลกบนพื้นเหล็กไฟแล้วร่างก็กลับคืนมารับโทษใหม่ส่วนในนรกหม้อเหล็กแดงจะมีหม้อทองแดงใหญ่สัตว์นรกจะถูกหย่อนหัวลงไปในหม้อไฟที่เต็มไปด้วยน้ำเหล็กแดงนรกเลือดน้ำหนองเหล่าสัตว์นรกจะต้องแช่อยู่ในแม่น้ำเลือดน้ำหนองต้องกินน้ำนั้นเป็นอาหารเมื่อลงท้องจะกลายเป็นไฟพวยพุ่งออกจากทวารหนัก 3. พวกข้าราชการและบุคคลที่ใช้อำนาจรีดไถแย่งชิงทำร้ายข่มขู่ผู้อื่นพวกนี้จะตกนรกที่ได้รับโทษต่างๆกันเช่นนรกอาจมเก่าสัตว์นรกจะตกลงไปในแม่น้ำอุจจาระอาจมที่เหม็นมากสัตว์นรกจะกระหายน้ำและพากันดื่มน้ำอาจมที่เหม็นเน่านั้นจนกว่าจะสิ้นกรรมนรกแม่น้ำหวายจะมียมบาลถือมีดหอกดาบเหล็กไฟไล่ฟันเผาและไหม้เป็นแผลร้อนเจ็บปวดเมื่อหนีลงแม่น้ำเวตารณีซึ่งเป็นน้ำที่เค็มจัดและมีเครือหวายแหลมคมและบัวเหล็กคมบาดฟันให้ร่างขาดยิ่งโดนน้ำเค็มก็จะยิ่งเจ็บปวดทรมาน 4. พวกที่ทำบาปด้วยการฆ่าสัตว์ด้วยวิธีการต่างๆทั้งฆ่าสัตว์เดียวหรือเป็นฝูงเป็นกลุ่มหรือฆ่าโดยวิธีการทรมานต่างๆเช่นเชือดคอและอื่นๆพวกนี้จะตกนรกได้รับโทษต่างๆกันเช่นนรกน้ำเหล็กแดงยมบาลจะนำลวดเหล็กไฟพันรอบคอแล้วดึงให้คอสัตว์นรกขาดและนำไปทอดในหม้อเหล็กแดงแต่สัตว์นรกจะกลับมีศีรษะงอกใหม่แล้วโดนทรมานแบบเดิมซ้ำๆไปจนสิ้นกรรมนรกกองชิ้นเนื้อจะมียมบาลนำเชือกแดงคล้องคอลากไปบนพื้นเหล็กแดงร้อนเป็นไฟแทงด้วยหอกแล้วแล่เนื้อออกเป็นชิ้นๆวางกองไว้แล้วชิ้นเนื้อนั้นจะกลับคืนชีวิตมารับกรรมอีก 5. พวกเล่นชู้นอกใจคู่ของตนพวกนี้จะตกนรกรับโทษแตกต่างกันคือนรกบทขยี้จะมียมบาลเอาหอกเหล็กร้อนแดงไล่ทิ่มแทงปล่อยให้เลือดไหลออกมาแล้วมีภูเขาเหล็กแดงขนาดใหญ่กลิ้งบดทับเหล่าสัตว์นรกทั้งหลายที่ถูกขึงจมครึ่งตัวอยู่บนเหล็กแดงนรกหัวลงยมบาลจะจับขาสัตว์นรกแล้วหย่อนศีรษะลงและใช้ค้อนเหล็กแดงตีศีรษะให้ย่อยยับไปนรกนิ้วเหล็กขุมนรกนี้มีต้นนิ้วมากมายหนามนิ้วเป็นเหล็กลุกเป็นไฟตลอดเวลายาว16นิ้วมือเหล่ายมบาลทั้งหลายคอยเอาหอกไล่ทิ่มแทงไล่ให้สัตว์นรกทั้งหลายนั้นขึ้นไปบนต้นงิ้วให้ไปหาคู่ชู้ตนที่อยู่บนยอดถูกคมหอกคมนิ้วบาดทรมานยิ่งนัก 6. พวกที่เห็นผิดมิจฉาทิฐิคือไม่เชื่อในบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อว่ากฎแห่งกรรมมีจริงทำความชั่วโดยไม่รู้สำนึกพวกนี้จะตกนรกที่เรียกว่ามิจฉาทิฐินรกมียมบาลตัวใหญ่ราวยักษ์คอยถืออาวุธร้ายไล่ฟันทุบตีตลอดไปจนสิ้นกรรม 7. โลกันนรกที่ขอบด้านนอกกำแพงจักรวาลอันมืดมิดจนไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นเป็นที่ตั้งของนรกโลกันหรือโลกันนรกสัตว์นรกที่อยู่ตรงนั้นมองไม่เห็นสิ่งใดจึงโดดเดี่ยวโหยหิวเหน็บหนาวและทรมานต้องคอยเกาะเกี่ยวขอบกำแพงเอาไว้ไม่ให้ร่วงหล่นไปในน้ำกรดเย็นหากตกลงไปร่างกายจักแหลกละเอียดทันทีและเมื่อไต่มาเจอกันก็จะต่อสู้กินกันเองจนเกิดแล้วตาย
ตายแล้วเกิดตลอดชั่วทั้งกับคนที่ทำร้ายพ่อแม่สมณะชีและยุยงให้สงแตกกันเมื่อตายไปจะไปเกิดในนรกโลกันแห่งนี้อสูรพิภพหรืออสุรกายภูมิอสุรกายเป็นพวกสัตว์ที่ปราศจากความร่าเริงสนุกสนานกระหายหิวอยู่เสมอไม่รู้จักอิ่มสัตว์ที่มาเกิดเป็นอสุรกายนี้โดยมากกระทำกรรมจากความโลภประกอบอาชีพลักขโมยช่อโกงปล้นยักยอกอสุรกายเป็นสัตว์ที่มีความเป็นทิพย์แล้วแต่กรรมที่ทำไว้บ้างน่าเกลียดน่ากลัวบ้างมีฤทธิ์เดชบารมีอสุรกายแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. กาลกัญจกาสุรกายร่างกายสูงคล้ายมนุษย์ผายผอมแห้งไม่มีเลือดเนื้อตาเล็กปากเล็กมีปากอยู่ที่กระหม่อมหิวโหยตลอดเวลาเวลาจะดื่มกินจึงต้องเอาหัวทิ่มลงพื้นเพื่อคอยดูดกินอาหารที่พื้นอสุรกายพวกนี้จะถือสากคอยทุบตีกันตลอดเวลา 2. ทิพพะอสุรกายเป็นอสุรกายที่เป็นทิพย์มีลักษณะเป็นทิพย์คล้ายเทวดาแต่อสูรมีหน้าตาน่าเกลียดเป็นพวกที่มีบุญแต่เป็นบุญที่ไม่บริสุทธิ์มีเมืองปราสาทราชวังเป็นทองประดับแก้วมีบ้านเล็กใหญ่มากมายอยู่ใต้เขาพระสุเมรุลึกลงไปใต้ดินมีเมืองอยู่4เมืองปกครองโดยพญาอสูรเมืองละคู่แม้เมืองปราสาทอสูรจะงดงามแต่ยังด้อยกว่าสวรรค์ดาวดึงพญาอสูรที่เป็นที่รู้จักคือพญาราหูอสูรที่อมจันทร์และพญาพรหมทัตอสูรผู้ที่คอยขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าหลายต่อหลายครั้งเมื่อมีชีวิตอยู่มักทำชั่วเพราะความโลภเมื่อตายไปกรรมส่งมาให้เป็นเปรตเที่ยวอาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นพิภพตามที่ต่างๆเปรตทุกข์ทรมานด้วยความหิวความเจ็บปวดในลักษณะอาการต่างๆกันโดยไม่มีหนทางที่จะดับความทุกข์นี่คือตัวอย่างเปรตบางจำพวกกับความทุกข์ทรมานของพวกเขา 1. เปรตปากหมูเคยเป็นพระชีมีศีลแต่ชอบด่าว่าครูบาอาจารย์และผู้ทรงศีลจึงมีปากเหมือนหมูเปรตพวกนี้ร่างกายงามผิวสวยเหมือนทองแต่หิวอดอยากปากจู่ไม่สามารถกินอะไรได้ 2. เปรตกินลูกเปรตพวกนี้เมื่อตอนเป็นคนเป็นพวกทำแท้งฆ่าเด็กในท้องเมื่อตายลงเป็นเปรตร่างจะเปลือยเปล่าเนื้อตัวเน่าเหม็นมีแมลงวันเจาะตอมตัวอดอยากหิวโหยผายผอมคลอดลูกเช้า7คนเย็น7คนแล้วต้องฉีกเนื้อลูกกินด้วยความหิวไม่รู้จักอิ่มจนสิ้นใจ 3. เปรตที่เคยตีศีรษะพ่อแม่เมื่อครั้งเป็นคนเคยตีหัวทุบตีทำร้ายพ่อแม่ด้วยวิธีต่างๆจึงมาเกิดเป็นเปรตที่ต้องทรมานตัวเองด้วยการเอาค้อนเหล็กแดงตีหัวตัวเองตลอดเวลาจนกว่าจะสิ้นกรรม 4. เปรตรังแกคนยากจนใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นเปรตพวกนี้เมื่อเป็นคนชอบกดขี่ข่มเหงรังแกคนยากจนโกงเงินทองผู้อื่น
ป้ายความผิดผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของตนตายไปเกิดเป็นเปรตที่หิวกระหายหาน้ำกินไม่ได้หิวน้ำใจจะขาดแต่เมื่อได้น้ำมากรอกใส่ปากน้ำนั้นก็กลับกลายเป็นไฟเผาไหม้ให้เจ็บปวดทรมาน 5. เปรตเผาป่าคนที่ตอนมีชีวิตได้จุดไฟเผาป่าคลอกสัตว์เมื่อตายไปเป็นเปรตตัวเปื่อยเน่าผอมมากร่างกายเป็นท่อนไม้และมีนิสัยชอบเอาไฟมาเผาร่างตัวเองให้ทรมานอยู่เสมอ 6. เปรตกินสินบนเปรตพวกนี้เมื่อเป็นมนุษย์ได้เป็นเจ้านายรับราชการแต่ใช้อำนาจหน้าที่อย่างอยุติธรรมโดยเห็นแก่สินบนตายไปเกิดเป็นเปรตตัวใหญ่เท่าภูเขามีขนแหลมเล็บมือคมดุจใบมีดโกนและหอกดาบชอบเอาเล็บมือเท้าเกลียดร่างกายตัวเองให้เจ็บปวดเริ่มที่อมรโคยานทวีปอมรโคยานทวีปตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของเขาพระสุเมนพื้นที่มีรูปร่างเป็นครึ่งวงกลมมีนครหลวงกว้างใหญ่มีแม่น้ำใหญ่น้อยอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมทุกประการมนุษย์ในทวีปนี้จึงไม่เบียดเบียนกันยึดมั่นในศีล5อย่างเคร่งครัดมีรูปหน้าเป็นรูปครึ่งวงกลมเช่นเดียวกับสันฐานทวีปและมีอายุยืนนานถึง400ปีบุพวิเทหะทวีปบุพวิเทหะทวีปตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของเขาพระสุเมนมีนครหลวงกว้างใหญ่มีแม่น้ำใหญ่น้อยอุดมสมบูรณ์แสนสบายคนเลยไม่ต้องเบียดเบียนกันและยังยึดมั่นในศีล5อย่างเคร่งครัดโดยทั่วไปแล้วมีลักษณะคล้ายอมรโคยานทวีปต่างกันตรงที่ทวีปนี้มีพื้นที่วงกลมและมนุษย์มีรูปหน้าเป็นรูปวงกลมดังเดือนเต็มดวงมีอายุยืนนานถึง100ปีกุรุทวีปอุตรกุรุทวีปตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเขาพระสุเมนพื้นแผ่นดินราบเรียบสม่ำเสมองดงามเต็มไปด้วยสวนดอกไม้ต่างๆนานาพันธุ์สีสวยสดอากาศสบายไม่ร้อนเกินไม่หนาวเกินไม่มีโรคสัตว์ร้ายอันตรายใดๆและไม่ต้องสร้างบ้านเรือนใช้ต้นไม้ที่ชื่อว่าแมงซูสเป็นที่อยู่อาหารการกินไม่ต้องหาเพราะมีข้าวสารปชีเตงสาลีขึ้นเองออกรวงเองนำไปหุงได้ทันทีสิ่งของเครื่องใช้สามารถไปขอเอาได้ดั่งใจจากต้นกัลปพฤกษ์ผู้คนที่นี่มีใบหน้าเป็นสี่เหลี่ยมมีอายุ 1,000 ปีทุกคนมีผิวพรรณงดงามดังทองหญิงเมื่อเติบโตจนอายุ16ปีชายเมื่อเติบโตอายุ20ปีแล้วร่างกายจะไม่แก่ไม่เท่าไม่เจ็บป่วยหากชายหญิงรักกันจากอยู่ร่วมกันเป็นผัวเมียเพียง7วันแล้วจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกเลยตลอดชีวิตเด็กที่เกิดใหม่พ่อแม่ไม่ต้องมาลำบากเลี้ยงโดยนำเด็กไปนอนไว้กลางหญ้านุ่มคนเดินผ่านไปมาจะเข้ามาช่วยกันเลี้ยงโดยให้ดูดนิ้วมือแล้วน้ำนมจะไหลออกมาจากนิ้วมือนั้นด้วยผลบุญของเด็กคนในทวีปเมื่อตายจะไม่มีความทุกโศกคนอื่นๆจะนำศพมารดน้ำแต่งกายประดับประดางดงามและนำไปไว้กลางแจ้งจะมีนกชนิดหนึ่งชื่อว่านกหัสดีลิงมาคาบเอาไปเพื่อไม่ให้สกปรกในแผ่นดินคนในทวีปนี้เมื่อตายไปจะไปเกิดในสวรรค์เพราะรักษาศีลและทำความดีมาโดยตลอดThank you.
ชมพูทวีปชมพูทวีปคือทวีปที่เราอาศัยอยู่ตั้งอยู่ในด้านทิศใต้ของเขาพระสุเมนประกอบไปด้วยพื้นน้ำและแผ่นดินบนแผ่นดินแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือดินแดนของมนุษย์และผู้มีบุญทั้งหลายอีกส่วนคือป่าหิมพานต์เป็นที่อยู่ของสัตว์ทิพย์ทั้งหลายมนุษย์ในชมพูทวีปนี้มีหน้าเป็นรูปไข่อายุมากน้อยตามยุคขึ้นอยู่กับว่าเป็นยุคของคนมีศีลธรรมหรือขาดศีลธรรมหากมีศีลธรรมมากอายุก็จะยืนยาวหากเสื่อมศีลธรรมอายุก็จะลดน้อยลงไปเมื่อจักรวาลถูกทำลายแล้วเกิดใหม่น้ำที่ท่วมลดลงจนแผ่นดินชมพูทวีปรากฏขึ้นเป็นสะดือของโลกมหาพรหมทั้งหลายจะพากันลงมาดูจำนวนดอกบัวที่ผุดขึ้นเพื่อทำนายว่าจะมีพระพุทธเจ้าจุติขึ้นกี่พระองค์ในกัปนั้นแล้วก็มาถึงมนุษยภูมิมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงมีพลังใจอันแรงกล้าสามารถทำได้ทุกสิ่งมากกว่าสัตว์อื่นๆหากฝ่ายชั่วฝ่ายเลวก็จะทำได้เลวยิ่งกว่าสัตว์นรกหรืออสูรใดๆหากฝ่ายดีก็จะดีสามารถพาชีวิตไปยังความบริสุทธิ์ถึงนิพพานได้ประเภทของมนุษย์มนุษย์ทั้งหลายมีทุกข์สุขแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลกรรมที่ได้ก่อไว้ในไตรภูมิกถาแบ่งมนุษย์ไว้เป็น4ประเภทจำแนกตามบุญกรรมที่เขาก่อและทุกข์สุขที่เขาได้รับอยู่พวกที่1มนุษย์ที่มีความทุกข์เหมือนนรกเนื่องจากกรรมที่ได้ทำบาปฆ่าสัตว์ไว้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ร่างกายพิการหรือถูกตัดมือเท้าได้รับแต่ความทุกขเวทนาเรียกมนุษย์ประเภทนี้ว่ามนุษย์นรกพวกที่สองมนุษย์ที่ไม่ได้ทำบุญไว้จึงเกิดมายากจนเข็นใจอนาถาอดอยากหิวกระหายเหมือนเปรตเรียกว่ามนุษย์เปรตพวกที่สามมนุษย์ที่ไม่รู้จักบาปบุญขาดความเมตตากรุณาและความเอื้ออาทรต่อผู้คนมีใจหยาบไม่เคารพยำเกรงผู้ใหญ่และผู้มีพระคุณจึงทำแต่บาปเรียกว่ามนุษย์เดรัจฉานพวกที่สี่มนุษย์ที่รู้จักผิดชอบชั่วดีรู้บาปบุญคุณโทษสร้างประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้ามีความละอายเกรงกลัวบาปเชื่อฟังคำสั่งสอนและกตัญญูต่อผู้มีพระคุณอยู่ในศีลในธรรมและรู้คุณของพระรัตนตรัยเรียกว่าคนมนุษย์การเกิดเป็นมนุษย์บุตรของมนุษย์มี3ประเภท 1. อภิชาตบุตรหรือชาตบุตรเป็นบุตรที่เฉลียวฉลาดมีชาวปัญญานำความสุขความเจริญมาสู่พ่อแม่มีรูปพรรณสันฐานที่งามสง่าเพราะได้ทำบุญไว้มากกว่าพ่อแม่ 2. อนุชาตบุตรคือบุตรที่เจริญรอยตามพ่อแม่ในทางที่ดีไม่นำความเสื่อมเสียเดือดร้อนมาให้พ่อแม่มีปัญญามีรูปลักษณ์ทัดเทียมพ่อแม่เพราะได้ทำบุญไว้เท่ากับพ่อแม่ 3. อวชาตบุตรคือบุตรที่นำความเสื่อมความทุกข์ร้อนมาสู่พ่อแม่มีรูปร่างทรัพย์ยศและกำลังด้อยกว่าพ่อแม่เพราะได้กระทำบุญมาน้อยกว่าพ่อแม่โลกมนุษย์ในไตรภูมิแสดงที่อยู่อาศัยของมนุษย์บนแผ่นดินใน4ทวีปโดยมีเขาพระสุเมนเป็นจุดศูนย์กลางมนุษย์ที่ไตรภูมิกล่าวไว้ก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราๆนี้เท่านั้นยังมีมนุษย์ที่อยู่ในมิติอื่นๆดินแดนอื่นๆที่ต่างไปจากเราอีกมากเพราะในไตรภูมิมีมนุษย์อยู่4ทวีปเราจะไปชมดินแดนและมนุษย์ของแต่ละทวีปกันเดี๋ยวนี้
รัจฉานภูมิโลกของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์โลกทั่วไปเช่นช้างม้าวัวนกแมลงที่ต้องมาเกิดในภูมินี้เพราะมีโมหะเป็นชีวิตที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วไม่รู้ทันกิเลสทั้งหลายทำให้ทำกรรมชั่วเมื่อตายไปจะเกิดเป็นเดรัจฉานซึ่งเป็นสัตว์ที่ทำทุกอย่างตามสัญชาตญาณเท่านั้นไม่รู้บาปบุญทั้งชีวิตรู้อยู่3อย่างเท่านั้นคือการหากินการสืบพันธุ์การเจ็บตายสัตว์เดรัจฉานนอกจากจะเป็นสัตว์ทั่วๆไปพวกสัตว์สองเท้าสี่เท้าหลายเท้าหรือพวกสัตว์เลื้อยคลานแล้วสัตว์พิเศษที่มีอำนาจบารมีมากกว่าสัตว์ทั่วไปคือราชสีห์ช้างแก้วปลาใหญ่ครุฑและนาคก็ถูกนับว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยป่าหิมพานต์ป่าหิมพานต์เป็นป่าใหญ่มหัศจรรย์ที่คนไทยรู้จักดีเป็นดินแดนมหัศจรรย์เต็มไปด้วยสัตว์ทิพย์ทั้งหลายอย่างสิงห์กินรีพญาช้างแก้วและพญาหงสัตว์ทิพย์นี้มีอำนาจพิเศษต่างๆแถมยังมีปัญญาบารมีเกือบเป็นเทวดาทีเดียวณกลางป่าอันกว้างใหญ่มีขุนเขาสูงใหญ่ชื่อหิมพานต์ล้อมรอบด้วยขุนเขาใหญ่น้อยมากมายที่เชิงเขาหิมพานต์มีต้นว่าใหญ่มหึมาสูงเท่ายอดเขาหิมพานต์ดอกว่าทรงกลิ่นหอมอบอวลผลว่ามีขนาดใหญ่หลายว่ารสหวานเหมือนน้ำผึ้งใกล้ต้นว่านั้นคือดงป่ามัคคนารีผลออกผลเป็นหญิงงามเป็นที่หมายปองของเหล่าชายทั้งหลายเมื่อผลตกถึงพื้นก็ยื้อแย่งกันพันละวันจากยอดเขาหิมพานต์เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำ7สายไหลแยกผ่านไปทั่วป่าจะขอนำชมแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำอัญพดาบถจะมีท่าน้ำ4ท่าท่าที่1สำหรับพระปัจเจกพุทธเจ้าท่าที่2สำหรับนักพรตฤาษีท่าที่3สำหรับเทพบุตรและท่าที่4สำหรับเทพธิดาแม่น้ำอัญพดาบถนี้จะไหลผ่านขุนเขา5ลูกก่อนที่จะไหลไปสู่แผ่นดินมนุษย์คือ 1. เขาสุทัศนกูฏเป็นภูเขาทอง 2. จิตรกูฏเป็นภูเขาแก้วสัตตพิษรัตนะมีคูหาทองคำที่อยู่ของพระยาหงผู้ซึ่งเป็นชาติหนึ่งของพระโพธิสัตว์3. กาลกูฏเขาเป็นผลึกเขียวอมฟ้าดังสีอัญชัน 4. ทันธมาศกูฏเป็นเขาแก้วใสประกายและ 5. เขาไกรลาศเป็นเขาทิพย์ดินแดงแห่งเมืองกินนอนที่งดงามดังเมืองสวรรค์ในแม่น้ำอัญพดาบถนั้นมีนาคราชเป็นผู้ดูแลและมีเทวดาคอยดูแลให้มีฝนตกอยู่เสมออีกแม่น้ำหนึ่งที่สำคัญคือฉัตรทันสะเป็นสระที่พญาช้างฉัตรทันเป็นผู้ดูแลครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้เคยสวยชาติมาเกิดเป็นพญาช้างที่สระฉัตรทันนี้ราชสีห์
ป็นเจ้าแห่งสัตว์สี่เท้ามีพลังความว่องไวสูงส่งกว่าสัตว์ทั่วไปในไตรภูมิบอกไว้ว่ามี4ชนิดด้วยกันบางชนิดมีปีกมีสีแตกต่างกันบางชนิดกินหญ้าเป็นอาหารบางชนิดกินเนื้อเป็นอาหารสำหรับไกรสรสิงหราชสีนับว่ามีความว่องไวและกำลังมากมีความเร็วเหนือสัตว์ทั้งหลายไกรสรสิงอยู่ในคูหาทองคำเงินหรือแก้วเมื่อออกจากคูหาจะยืนอยู่บนแผ่นศิลาเหลืองอารามเมื่อคำรามสัตว์ทั้งหลายจะเกรงกลัวและสลบสลายทันทีช้างแก้วเป็นเจ้าแห่งช้างมีลักษณะตัวใหญ่งามดังเขาเงินมีสีขาวแก้มแดงเดินทางโดยการบินไปในอากาศมีอยู่ด้วยกัน10ชนิดที่รู้จักกันคือช้างพลาหกปลาใหญ่เจ้าแห่งสัตว์น้ำตัวใหญ่มีขนาดลำตัวยาวตั้งแต่75โยชน์ถึง 1,000 โยชน์มีกำลังมหาศาลเมื่อไกวครีบซ้ายขวาไกวหัวหางน้ำในมหาสมุทรเป็นละลอกฟองเดือดไกลไปหลายร้อยโยชน์หากตีน้ำเล่นสะเทือนไหวไปถึงแผ่นดินทำหน้าที่รองรับเขาพระสุเมนดูแลมหาสมุทรและทวีปทั้งหลายมีอยู่ด้วยกัน7ชนิดเช่นปลาอานนท์ที่รองเขาพระสุเมนเป็นเจ้าแห่งสัตว์ปีกมีศักดาอนุภาพสูงสุดในบรรดาสัตว์ปีกทั้งหลายมีฤทธิ์ตบะใกล้เคียงเทวดาบางครั้งเรียกว่าเทพโยนิคือมีกำเนิดเหมือนเทวดาครุฑมีที่อยู่บริเวณเชิงเขาพระสุเมนมีสระใหญ่สระหนึ่งเรียกว่าสระชิมพลีมีป่างิ้วล้อมรอบมีต้นงิ้วใหญ่เท่าต้นชมพูประจำชมพูทวีปเป็นที่อยู่แห่งพญาครุฑพญาครุฑผู้เป็นใหญ่ยิ่งกว่าครุฑทั้งหลายตัวใหญ่ถึง50โยชน์คอยจับกินพญานาคเป็นอาหารนาคนาคเป็นเจ้าแห่งสัตว์เลื้อยคลานอาศัยอยู่ในนาคพิภพใต้เขาหิมพานต์ซึ่งเกิดขึ้นครั้งหลังไฟไหม้ล้างโลกแล้วลมพัดสร้างโลกก่อนที่จะเกิดแผ่นดินจะเกิดช่องว่างขึ้นใต้โลกกว้างใหญ่ราบเรียบเสมอกันทุกแห่งมีสีเลื่อมขาวงามดังเงินยวงคลุมด้วยหญ้าเขียวขจีงดงามดังแก้วไพฑูรย์มีสระน้ำสวยงามมากมายในสระมีดอกบัว5ชนิดมีบัวหลวงดอกใหญ่เท่ากงเกวียนนอกจากนี้อย่างอุดมไปด้วยไม้นานาพันธุ์งดงามมากมีปราสาทประดับแก้วเงินทองนาคบางพวกอยู่ในมหาสมุทรบางพวกอยู่ในแม่น้ำบางพวกอยู่ในคูหาป่าหิมพานต์การเป็นเทวดาคือภาวะที่ได้รับกรรมดีจากบุญกุศลที่ตนเองได้ทำเอาไว้ทำให้มาเกิดเป็นเทวดามีชีวิตที่มีความสุขเกิดมาเป็นหนุ่มสาวทันทีมีร่างกายทิพย์สวยงามไม่แก่ไม่เจ็บไม่ป่วยมีอาหารทิพย์ทั้งวันมีแต่ความสุขอยู่ในวิมานที่สวยงามเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินไปตลอดชีวิตท่ามกลางเหล่าเทวดาด้วยกันในกามาพจรภูมิหรือที่เรียกว่าสวรรค์ในสวรรค์ที่เทวดาอยู่ยังแยกออกเป็น6ชั้นและชีวิตที่อยู่ในนั้นก็แตกต่างกันเ
าตุมหาราชิกาภูมิสวรรค์ชั้นที่หนึ่งชื่อว่าจาตุมหาราชิกาหมายถึงสวรรค์ชั้นที่มีท้าวมหาราชทั้ง4ปกครองเป็นที่อยู่ของเทวดาชั้นธรรมดาทั่วไปและเทวดาที่บุญยังไม่ถึงสวรรค์ชั้นสูงเช่นรุกขเทวดารวมถึงคนทันยักษ์กุมภันและนาคมีเมืองสวรรค์4เมืองตั้งอยู่4ทิศเหนือยอดเขายุคลธรบ้านเมืองเป็นทิพย์งดงามทำขึ้นด้วยแก้วและทองทั้งประตูกำแพงหลังคามีสระโบกขรณีน้ำใสรากระจกมีดอกไม้นานาพันธุ์สีสันงดงามทรงกลิ่นหอมไปทั่วมีต้นไม้ที่งามเต็มไปด้วยผลที่มีรสชาติวิเศษชีวิตในชั้นนี้มีอายุประมาณ9ล้านปีมนุษย์เมืองฝั่งตะวันออกเมืองของท้าวทัตระมหาราชเป็นที่อยู่ของคนทันซึ่งเป็นเทวดาที่มีความถนัดในด้านดนตรีและระบำรำฟ้อนแต่งกายด้วยเครื่องประดับเงินและทองเมืองฝั่งตะวันตกเมืองของท้าวเวรูปักมหาราชชั้นนี้นอกจากเทวดาแล้วยังมีสัตว์กายทิพย์พวกหนึ่งคือพวกนาคครุฑและบริวารแต่งกายด้วยแก้วประพานรัตนะซึ่งมีสีแดงเมืองทันทิศเหนือเมืองของท้าวเวสสุวรรณผู้ปกครองหมู่ยักษ์ซึ่งเป็นสัตว์มีกายทิพย์ที่มีนิสัยต่างๆกันไปบางตนเป็นพวกดีมีศีลธรรมบางพวกเป็นพวกชั่วร้ายเมืองทางทิศใต้เมืองของท้าวเวรุณหกมหาราชผู้เป็นราชาแห่งพระยายักษ์ที่ชื่อว่ากุมภันเป็นยักษ์พวกที่มีกายทิพย์สูงใหญ่ท่าทางดุร้ายมีท้องใหญ่และมีอัณฑะเป็นเหมือนหม้อจึงเรียกว่ากุมภันซึ่งแปลว่าอัณฑะเหมือนหม้อดาวดึงสาภูมิดาวดึงสวรรค์แห่งพระอินทร์สวรรค์ชั้นที่สองชื่อว่าดาวดึงอยู่สูงกว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระอินทร์เป็นผู้ปกครองในสวรรค์เต็มไปด้วยปราสาทวิมานของเหล่าเทวดาปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือปราสาทไพชยนต์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระอินทร์ชีวิตในชั้นนี้มีอายุ 1,000 ปีทิพย์สวรรค์ชั้นนี้มีสถานที่สำคัญต่างๆมากมายดังที่จะได้ชมต่อไปณด้านตะวันออกเฉียงใต้ในนครดาวดึงส์มีสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งชื่อพระมหาจุฬามณีเจดีย์เป็นที่บรรจุสิ่งสำคัญของพุทธศาสนิกชน2สิ่งคือ 1. พระเกศโมรีหรือมวยผมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งเมื่อออกบรรพชา2. พระเขี้ยวแก้วบรมธาตุในพิธีการใหญ่พระบรมสารีริกธาตุอุทยานทิพย์ในสวรรค์ดาวดึงส์ยังมีอุทยานทิพย์มากมายล้วนประกอบด้วยดอกไม้ต้นไม้อันเป็นทิพย์งดงามมีสระน้ำสระบัวและศิลาแก้วที่มีรัศมีเรืองรองทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของดาวดึงส์นั้นมีอุทยานทิพย์ปุณธริกวันซึ่งมีต้นปาริชาติที่มีชื่อเสียงเลื่องลือต้นปาริชาตินี้มีความพิเศษคือ100ปีจะออกดอก1ครั้งและจะบานพร้อมกันหมดทั้งต้นเมื่อถึงเวลานั้นเหล่าเทวดาจะพากันมาเฝ้ารอดอกไม้นั้นก็
ก็จะร่วงหล่นลงบนมือเทวดาปรากฏมีแสงรัศมีอันงดงามส่งกลิ่นหอมฟุ้งกระจายไปทั่วหลายหมื่นวาสุธรรมาเทวสภาไม่ไกลจากต้นปาริชาตเป็นศาลาทิพย์หลังใหญ่งดงามชื่อว่าสุธรรมเทวสถานซึ่งประดับและปูลาดด้วยแก้วเจ็ดประการเป็นที่เหล่าเทวดาทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อฟังธรรมยามาภูมิสวรรค์ชั้นที่3ชื่อว่ายามาพจรแปลว่าสวรรค์แห่งเทพผู้ไม่มีความลำบากเทพผู้ปกครองคือท้าวสุยามเทวราชเป็นสวรรค์ที่อยู่ถัดจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ขึ้นมาและอยู่สูงกว่าพระอาทิตย์จึงไร้แสงอาทิตย์แสงที่สว่างไสวอยู่ในสวรรค์ชั้นนี้คือรัศมีแห่งเทพทั้งหลายและรัศมีแห่งแก้วที่ประดับอยู่ทั่วไปมีดอกไม้ทิพย์ซึ่งเมื่อบานเหล่าเทวดาทั้งหลายก็จะรู้ว่าเป็นเวลารุ่งเช้าและถ้าดอกไม้หุบลงก็จะรู้ว่าเป็นเวลาค่ำชีวิตในชั้นนี้มีอายุขัยถึง 2,000 ปีทิพย์หรือ142ล้านปีมนุษย์ดุสิตาภูมิสวรรค์ชั้นที่4ชื่อว่าดุสิตผู้ปกครองคือสันดุสิตเทพยราชเทวดาเป็นที่อยู่ของหมู่เทวดาผู้เป็นนักปราชญ์รู้บุญรู้ธรรมและพระโพธิสัตว์ที่ได้สะสมบารมีเพื่อจะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสวรรค์ชั้นนี้จึงมีการแสดงธรรมและเต็มไปด้วยผู้มีปัญญาซึ่งในยุคปัจจุบันพระโพธิสัตว์ที่จะจุติเป็นพระศรีอริยะเมตไตรซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในกัปของเราก็สถิตอยู่ในชั้นนี้อายุของเทวดาในชั้นนี้ยืนยาวถึง 4,000 ปีทิพย์หรือเท่ากับ567ล้านปีมนุษย์นิมมานรดีภูมิสวรรค์ชั้นที่5ชื่อว่านิมมานรดีเป็นที่อยู่สูงขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นที่อยู่ของเทพยดาที่มีฤทธิ์สามารถเนรมิตทุกสิ่งขึ้นได้ตามใจปรารถนาเป็นชั้นที่มีความสุขยิ่งนักตามชื่อที่ว่านิมมานรดีชีวิตในชั้นนี้มีอายุ 8,000 ปีทิพย์หรือเท่ากับ 2,304 ล้านปีมนุษย์มีเท้านิมมิตเทวราชเป็นประมุขปารณิมมิตตสวัตตีภูมิสวรรค์ชั้นที่6ปารณิมมิตตสวัตตีภูมิเป็นสวรรค์ชั้นสูงสุดอยู่เหนือขึ้นไปจากสวรรค์ชั้นนิมมานรดีเป็นที่อยู่แห่งเทพที่มีความสุขยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นไหนๆเพราะเพียงแค่ต้องการสิ่งใดก็จะมีเทพบริวารเนรมิตให้ตามปรารถนาในสวรรค์ชั้นนี้มีการแบ่งเทพเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายเทพบุตรปกครองโดยปารณิมมิตตสวัตตีเทวราชอีกฝ่ายคือเทพบุตรมารมีพญาวัสวัตตีมาราธิราชหรือเป็นที่รู้จักกันว่าพญามารเป็นผู้ปกครองซึ่งมีอำนาจแต่มีใจหลงผิดต้องการสัตว์ไว้เป็นบริวารจึงคอยขัดขวางสัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีปัญญาแม้กระทั่งขัดขวางพระพุทธเจ้าไม่ให้ตรัสรู้และยังทูลขอให้เสด็จดับขันปรินิพพานเมื่อพระพุทธองค์มีพระชนมายุ 80 พรรษาThank you.
รูปภูมิเป็นที่อยู่ของเทพที่เรียกว่าพระพรหมเป็นพระพรหมจะต้องมีพลังอำนาจทางจิตที่เรียกว่าฌานซึ่งต้องฝึกโดยใช้สมาธิเพ่งจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นดินน้ำลมไฟเป็นเวลายาวนานจนจิตเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วจิตมีอำนาจเกิดขึ้นผู้ที่ได้พลังฌานแล้วจึงจะไปเกิดเป็นพระพรหมได้พรหมขั้นปฐมฌานเป็นพรหมที่มีพลังฌานขั้นต้นมีอายุยืนตั้งแต่เซน1ส่วน3ถึง1กับมีทั้งหมด3ระดับคือพรหมที่เป็นบริวารพรหมที่เป็นเจ้านายและพรหมที่เป็นเท้ามหาพรหมพรหมขั้นทุติยฌานเป็นพรหมที่ได้ฌานขั้นที่2มีอายุระหว่าง2ถึง8กับมี3ชั้นแบ่งตามความเข้มแข็งของพลังฌานแสดงออกมาเป็นรัศมีของร่างที่ต่างกันตั้งแต่รัศมีน้อยไปมากตั้งแต่ปริตาภาพรมอัปปมานาพรมจนถึงอภัสราพรมพรมขั้นตติฌานเป็นพรมที่บรรลุฌานขั้นที่3มีอายุตั้งแต่16ถึง64กับพรหมกลุ่มนี้ยังแบ่งย่อยออกเป็น3ชั้นด้วยความงามของรัศมีซึ่งเกิดจากฌานงามน้อยกว่าชื่อปริตาสุภาพรหมงามประมาณไม่ได้ชื่อว่าอัปปมานสุภาพรหมงามกระจ่างจ้าเรืองรองที่สุดชื่อว่าสุปกิณหาพรหมพรหมขั้นจตุทฌานเป็นพระพรหมที่มีฌานขั้นที่4ซึ่งเป็นพลังจิตขั้นสูงสุดจึงมีอายุยืนถึง500กับมี2พวกคือพวกมีพลังฌานสูงสุดชื่อเวหัพพลาพรหมพรหมชั้นนี้เป็นต้นไปจะรอดพ้นการทำลายของจักรวาลเมื่อจักรวาลหมดอายุไขพวกพรหมหลับคืออสัญญีสิตาพรหมเป็นพรหมที่ไม่รับรู้สิ่งใดๆเพราะต้องการความสงบนิ่งไม่รับรู้ใดๆทั้งสิ้นจึงบำเพ็ญฌานเพื่อไปสู่การไม่รับรู้อย่างเด็ดขาดเมื่อเกิดเป็นพรหมสงบนิ่งเหมือนหลับสนิทตลอดชีวิตไร้การเคลื่อนไหวใดๆเกิดท่าใดก็จะอยู่อย่างนั้นจนสิ้นอายุพรหมชั้นสุทาวาส5รูปพรหมชั้นสูงสุดเรียกว่าพรหมชั้นสุทาวาส5เป็นที่อยู่ของพระอนาคามีพระอริยะสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นพระอนาคามีแล้วจะต้องมาเกิดเป็นพรหมชั้นนี้เท่านั้นเพื่อบำเพ็ญเพียรต่อจนเป็นพระอรหันต์และสิ้นอายุนิพพานไปในที่สุดพรหมชั้นสูงสุดนี้แบ่งเป็น5ชั้นตามความแก่กล้าของพลังบารมีชั้นที่1อวิหาภูมิที่อยู่ของผู้คงอยู่นานเป็นชั้นที่พระอนาคามีที่มีพลังด้านศรัทธาแก่กล้ามีอายุ 1,000 กับชั้นที่2อตัปปาภูมิที่อยู่ของผู้ไม่เดือดร้อนกับใครและไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครด้วยพลังแห่งวิริยะความเพียรที่แก่กล้าจึงสงบไม่ทุกข์ร้อนมีอายุ 2,000 กับชั้นที่3สุทัสสาภูมิที่อยู่ของผู้มีความเห็นสภาวะธรรมด้วยพลังสติอย่างแจ่มแจ้งคือรู้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมีสติระลึกได้ดียิ่งมีอายุ 4,000 มหากัปชั้นที่4สุทัสสีภูมิที่อยู่ของผู้มีความเห็นสภาวะธรรมด้วยพลังสมาธิอย่างแจ่มชัดไร้ข้อสงสัยหรือขัดแย้งมีอายุ 8,000 มหากัปและชั้นที่5อักกนิฏฐาภูมิที่อยู่ของผู้ทรงคุณพิเศษไม่เป็นรองใครมีความสมบูรณ์พร้อมมีพลังด้านปัญญาเป็นพรหมผู้บรรลุพระอรหันต์แล้ว
หรือถ้ายังไม่บรรลุก็จะมาบรรลุในชั้นนี้มีอายุ 16,000 กับบนพรมชั้นอกนิษฐาภูมินี้มีเจดีย์สำคัญองค์หนึ่งชื่อว่าทุสเจดีย์เป็นพระเจดีย์แก้วสุขใสสูงใหญ่เป็นที่สักการะของพรหมทั้งหลายเพราะเป็นที่เก็บผ้าขาวที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ทรงสวมใส่ก่อนจะสวมใส่ผ้าไตรจีวรเมื่อเสด็จออกทรงผนวดอรูปภูมิมิติผู้ไร้รูปในระดับสูงสุดของจักรวาลมีชีวิตแบบหนึ่งที่เรียกว่าอรูปพรหมพระพรหมไร้รูปร่างมีแต่จิตและวิญญาณที่สามารถดำรงอยู่ได้ทุกแห่งตามต้องการการจะเกิดเป็นอรูปพรหมต้องอาศัยพลังอำนาจทางจิตที่เรียกว่าฌานซึ่งต้องฝึกโดยใช้สมาธิที่เรียกว่าเพ่งจะต้องให้จิตเกิดสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นธาตุแสงสว่างหรือภาพเป็นเวลายาวนานจนจิตเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วจะมีอำนาจจิตตามขั้นต่างๆและสุดท้ายนำไปสู่การละจากร่างกายไปสู่ความไม่มีรูปร่างเหลือเพียงจิตเท่านั้นอรูปพรหมมี4พวกพวกแรกพวกจิตที่อาศัยอยู่ในช่องว่างอรูปพรหมจะสามารถเอาจิตกระจายไปในทุกแห่งที่มีช่องว่างในจักรวาลนี้มีอายุ 20,000 กับพวกที่2พวกเอาวิญญาณไปได้ในทุกแห่งอรูปพรหมสามารถเอาวิญญาณไปอยู่ในทุกแห่งในจักรวาลมีอายุ 40,000 กับพวกที่3พวกเหลือเพียงจิตเล็กน้อยพวกนี้ยึดเอาความว่างเปล่าเป็นเป้าหมายของชีวิตมีอายุยาว 60,000 กับพวกสุดท้ายอรูปพรหมที่ไม่ยึดติดในอะไรเลยแม้ความรู้สึกตัวเป็นพรหมชั้นสูงสุดในจักรวาลมีอายุนานที่สุดในจักรวาลคือ 84,000 กับเพราะมีชีวิตยืนยาวมากจึงเหมือนว่าอรูปพรหมเป็นอมตะแต่ไม่ใช่เนื่องจากจิตของอรูปพรหมไม่ประกอบด้วยปัญญาที่จะประหารกิเลสจนหมดสิ้นจึงไม่นิพพานอรูปพรหมเลยยังคงเวียนว่ายตายเกิดพอหมดอายุขัยจากอรูปพรหมก็ต้องไปเกิดตามกรรมของตนอยู่นั่นเองหลายคนสงสัยกันมากว่านิพพานหรือโลกุตตรภูมิคืออะไรนิพพานคือสภาวะทางจิตที่พัฒนาสูงสุดคือสภาพสงบพ้นไปจากความทุกข์พ้นจากขอบเขตของกาลเวลาเพราะมีปัญญาที่ทำให้เห็นสัจจะที่แท้จริงของธรรมชาติทำให้กิเลสความเศร้าทุกชนิดไม่สามารถเข้าสู่จิตได้อีกจิตจึงบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่งขับเคลื่อนให้เกิดตัวตนและความยึดมั่นในสิ่งต่างๆของชีวิตจึงหมดเชื้อชีวิตหมดภพหมดชาติที่ทำให้เวียนว่ายตายเกิดนิพพานเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเป็นทางสู่สันติสุขที่ถาวรเพราะบุคคลที่จะไปถึงย่อมยุติซึ่งการเบียดเบียนก่อกรรมให้เกิดทุกข์ยุติกรรมที่เกิดภพชาติยุติแม้แต่เจตนาอันไม่ดีทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นในตัวนั่นคือ
การละความชั่วได้สิ้นเชิง